สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายสัปดาห์ประจำในวันที่16นะครับไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะว่าดวงชะตาในสัปดาห์นี้ของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะมีดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับจะส่งผลอย่างไรในสัปดาห์นี้ก็มีดาวโอ้โหเยอะมาก1ดวง คือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยย้ายนะครับในวันที่16พฤศจิกายน67นะครับก็ในวันที่บันทึกย้ายช่วง3ทุ่ม18นะครับเข้าสู่ราศีพิจิกนะตำแหน่งเรียกว่าอาทิตย์ตกน้ำนะครับส่งผลในดาวอาทิตย์มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะมีความทะเยอทะยานไม่ค่อยที่จะมักใหญ่ใฝ่สูงเป็นไหมและดวงชะตาของคุณเนี่ยบางทีก็อาจจะทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นนะบางทีส่วนใหญ่เพราะอาทิตย์ตกน้ำคุณนึกถึงสภาพแสงอาทิตย์ลงไปในน้ำฟ้าขึ้นมาเฮ้ยแสงหายไปไหนคนอาจจะไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณคิดว่าโอเคเป็นการช่วยเหลือทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลโดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทนใดๆก็สามารถทำได้นะครับท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาดูฤกษ์ทำการมงคลนะครับดูวงจุ้ยออนไลน์ก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้เลยนะครับนะและในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะครับใจเย็นนะครับเพราะว่าต้นทับทิมของอาจารย์ทำงานหนักนะ สงสารมันเหมือนกันบางทีมันบอกเอ๊ะอาจารย์ทำอะไรกับมันเ ขอพักฟื้นชั่วคราวก่อนนะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมนะครับคนกุมเนี่ยแหมดวงชะตาคุณเนี่ยอีกไม่นานใจเย็นครับชีวิตคุณเนี่ยจะพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในไม่ช้ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับแต่ต้องใจเย็นๆซิมเหลียงเลี้ยงเหลาเอียบอหอนะครับดวงชะตาคุณดีที่พลดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะย้ายเข้าสู่ภพกรรมะนะครับดวงชะตาคุณในอาทิตย์เป็นดาวเจริญพบปัตตานิกรรมะหมายถึงคนรักคู่ครองรวมถึงคู่สัญญาเจรจาคู่มิตรหุ้นส่วนนู่นนี่นั่นให้การสนับสนุนด้านการงานให้กับคุณเป็นอย่างดีนะครับจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาใช้ในเรื่องของเชิงวิชาการหลักการพูดคุยเรื่องงานผ่านฉลุยครับและดวงชะตาของคุณเนี่ยถ้าการงานจะให้ดีถ้างานเนี่ยดาวอังคารคุณเนี่ยอยู่อลีนะครับการงานคุณยังมีอุปสรรคอยู่นะต้องอดทนในสัปดาห์นี้นะครับการงานคุณที่คุณทำอยู่คุณคิดว่าดีนู่นนี่นั่นแต่คุณอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างแต่คุณอดทนตั้งใจทำงานต่อไปถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดมีปัญหาอุปสรรคนู่นนี่นั่นอยู่บ้างนะครับมันก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะส่วนการเงินคุณจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันคุณจะมีเพียงใช้ประสบความสำเร็จนะและดวงชะตาของคุณเนี่ยพยายามทำบุญนิดนึงคุณอาจจะฝันนะฝันถึงตัวเลขก็ไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ได้ส่วนด้านความรักไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรถือว่าดีนะครับแต่ดวงชะตาบางคนมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเข้าไปรักษาพยาบาลโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นดูแลตัวเองนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับชาวราศีกุมนะช่วงนี้ดาวประจำตัวคุณยังเกาะนะวางดาวพุธยาวไปตลอดทั้งถึงสิ้นเดือนพุธอันตรภาวิวาทราหูทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังคำพูดคำจาเอกสารต่างๆนะครับมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรือคนอาจจะเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นเข้าไว้ของชาวราศีกุมคิดก่อนพูดเข้าไว้ดีที่สุดนะครับโอเคที่ครบแล้วในดวงชะตาของชาวราศีกุมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ